ธรรมะสวัสดีไลฟ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เราเห็นสองท่านนี้มาเตรียมจะพูดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ คุณแม่เนี่ยรีบชมปีใหม่ก่อนเลยว่าเอ๊ะวันนี้ผมสั้นเหรอใช่ค่ะหนูตัดผมค่ะเหตุผลร้อนค่ะโอ้ใช่โกนเลยโกนอุ๊ยโกนเลยลูกง่ายสุดเลยวันนี้คุณยายหน้าเด้งพอปองผมเนี่ยแหละเพราะอะไรเพราะเวลาที่ไม่มีผมมันไม่รุงรังมันใช้เวลากับชีวิตในเรื่องของแบบแอคเซสซอรี่ของเราน้อยลงและใจมันเกรียงเกร่าง่ายขึ้นฉะนั้นเวลาที่พวกเราบอกว่าเราจะทำรายการคุณยายก็จะเคารพมากเลยนะคะทุกครั้งที่ทำรายการธรรมะเนี่ยเรื่องที่หนึ่งเลยคุณยายต้องพร้อมหนึ่งคือใจพร้อมเหนื่อยนะช่วงนี้แบบเหนื่อยสุดเพราะว่าโหทำงานกันแทบจะเรียกว่าสองผัดเลยค่ะผัดเช้าผัดค่ำนะคะคือเช้าเนี่ยไปจนถึงค่ำแล้วผัดค่ำไปจนถึงเช้าอย่างเงี้ยค่ะทำงานกันอย่างนี้ในเวลาที่เรามีอยู่กับชีวิตสมมติว่าเราบอกว่าเราจะตายเราจะต้องอยู่อย่างไรกับการทำงานอย่างเงี้ยค่ะด้านในให้เกรียงเกราแล้วขอยืนยันได้เลยนะคะในรายการนี้ว่าที่รอดมาได้เนี่ยเพราะธรรมะธรรมะเนี่ยแหละค่ะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยนะคะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรคะวันนี้เราจะพูดเรื่องความรักอีกแล้วค่ะรักแท้หรือเพียงแค่หลงค่ะคุณแม่โอเคแต่เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะท่านที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทางบ้านนะคะกรุณาเขียนมาด้วยว่าตอนนี้ชมเราอยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างเราจะได้เห็นทั่วถึงทุกคนนะคะแล้วก็กดแชร์กดไลค์แบ่งปันเป็นสะพานบุญพี่ชอบมากเลยคำนี้ให้กับคนอื่นต่อนะคะทาง Facebook แล้วก็ SDS Face นะคะเป็นโอกาสค่ะที่เราจะคุยกัน2ทางนะคะทั้งคนที่อยู่บนออนสเตจนี้แล้วก็ท่านที่กำลังอยู่ในธรรมศาลาและท่านที่ดูทางบ้านคุณแม่เชื่อว่าตอนนี้มีคนดูแล้วก็จะแชร์ออกไปแล้วดูกันให้มากขึ้นเมื่อ2วันก่อนนี้เขาปล่อยเรื่องความรักคุณแม่ออกไปมีคนกดไลค์นะฮะกดแชร์แบบฟังดูแล้วโอ้โหประเด็นนี้น่าจะทำทุกวันพูดได้ทุกวันเพราะว่ามันขึ้นไปถ้าบอกว่าแชร์ประมาณสัก 6,000 แชร์เงี้ยต้องถือแชร์นะคะแชร์คนดูเนี่ย 60,000 อ่ะสมมตินะคะมันก็แสดงให้เห็นว่าคนชอบเรื่องความรักความรักงั้นวันนี้เราจะมีการพูดคุยเรื่องความรักต่อแต่ก่อนที่จะคุยตอนนี้มีคนดูสักเท่าไหร่แล้วคะอยู่ในนี้ค่ะยอดขึ้นแล้ว275เดี๋ยวนี้เรามีไฮเทคค่ะแม่ถ้าอย่างนั้นเราจะยังไม่จนกว่า300อัพเราจะถึงจะบอกเรื่องดีๆวันนี้งั้นวันนี้คุยปูทางไปก่อนคุณยายได้มีโอกาสทำงานกับคนจำนวนมากที่มีความรักถ้าพูดเรื่องความรักจะมาแล้วจะเริ่มแชร์กันแล้วและความรักที่ไม่เป็นความพยายามเข้าไปครอบครองความรักที่แค่มีความสุขที่ได้รักเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงความอดทนอดกลั้นของคนที่ริเริ่มที่จะรักและไม่นำความรักไปสู่ภาวะแห่งความหลงเพราะฉะนั้นเป้าหมายของความรักคือต้องพ้นทุกข์ไปด้วยกันในเวลาที่พวกเราบอกว่าโอ้มันมีคนมากมายเลยที่พยายามที่จะมีความรักที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองไปสู่ความหลงเนี่ยมันต้องทำอย่างไรคุณแม่คะแต่ว่าตอนเริ่มแรกจากความสัมพันธ์ที่เราไม่รู้จักกันถ้าพูดถึงความรักระหว่างคนสองคนเมื่อเราไม่รู้จักกันแล้วเราเพิ่งรู้จักกันที่หนูคิดที่หนูเห็นก็คือมันต้องเริ่มด้วยความหลงไม่ใช่หรอคะไม่เราต้องอยู่กับสติปัญญายิ่งไม่รู้จักกันยิ่งต้องมีสติปัญญาเพื่ออะไรเพื่อจะรู้จักกันอย่างที่เป็นแล้วไม่เป็นทุกข์แล้วมันเป็นความตื่นเต้นนะคะเจออะไรกับใครใหม่ๆแล้วมันรู้สึกมันตื่นเต้นคือจริงๆหลายคนก็บอกว่าความรักก็คือเคมีและฟิสิกส์ที่มันตรงกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความรักมันเป็นทั้งเหตุและผลมันตื่นเต้นมันก็มีเหตุมาจากการคิดยังไงถึงตื่นเต้นอ่ะลองแสดงเคมีแบบนี้มาสิ
อุ้ยใหม่ใหม่อุ้ยคนนี้ใหม่จังเลยเนี่ยใช่แน่แน่เลยไม่เคยเจอแบบนี้อันนี้เป็นความคิดของเราซึ่งมีเป้าหมายคืออะไรดูเป้าหมายก่อนมันเป็นเหตุคือมันคิดอย่างนี้แหละเป้าหมายคืออะไรจะเอาเขามาเป็นของเราค่ะใช่ก็นี่ไงมันก็ชัดอยู่แล้วจะเอาเขาแหละมาเป็นของเราคือดูให้ไปถึงผลก่อนไอ้ที่คุณทำอย่างนี้เพราะคุณคิดอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะครอบครองเขามันถึงตื่นเต้นไงทำไงถึงจะได้เขาอ่ะเอาใช่หรือเปล่าเอายักหน้าได้นะฮะใช่ค่ะใช่ดูกันในกล้องมันเห็นพวกเราหมดอ่ะถ้าไม่ต้องพูดก็ได้ใช่เปล่าเด็กๆหนูไม่รู้หนูรู้แต่ว่าถ้าหนูอยากเล่นหนูก็จะไปเล่นถ้าหนูได้ก่อนหนูก็รู้สึกว่าหนูได้ครอบครองก่อนอาการเดียวกันแต่เป็นอาการที่ยังไม่ได้ไปสู่เรื่องของการที่จะครอบครองของเด็กมันก็ตื้นอ่ะครอบครองของผู้ใหญ่แล้วก็มันไปถึงสุดท้ายคือเดี๋ยวทำมึงได้เลยอ่ะถ้างั้นเวลาอย่างสมมติว่าหนูเป็นผู้หญิงแล้วหนูเป็นฝ่ายโดนจีบเวลาเขามาทำแบบนี้ให้อุ้ยไม่เคยมีใครทำแบบนี้ให้เราเลยไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับเราเลยแล้วเราเกิดความรู้สึกว่าชอบจังพอชอบไปแล้วมันเหมือนกับเป็นความหลงอะค่ะคืออาการของคนที่มันดูเหมือนมันเหมือนไม่เคยเจออะไรมันกินช็อกโกแลตมันก็รู้สึกว่าอร่อยหวานถูกใจกินไปหน่อยจะรู้ว่าช็อกโกแลตก็ขมอ้วนด้วยมันก็เป็นอาการประมาณนั้นแหละของที่มันมีเสน่ห์ของที่มันล่อมามันจะตื่นเต้นตอนแรกแต่ว่าคนที่รักเป็นก็จะเห็นว่าความตื่นเต้นมันจางคลายตลอดเวลาความรักมันตื่นเต้นมันพีคปึ้งแล้วมันก็ค่อยๆ คลายตลอดเวลาเมื่อเราไม่สามารถที่จะใช้ช่วงที่เรากำลังประคับประคองกันอย่างมีความทรงจำที่ดีพอถึงเวลามันคลายมันจะจิกตีมันจะจิกตีแล้วมันก็จะแบบทวงคืนด้วยนะให้อะไรไปก็จะทวงว่าแกเอาฉันมาคืนด้วยนะจริงเปล่าต๊อบคะจริงครับเดี๋ยวคุณแม่คะต๊อบเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะคะตอนนี้ยอดขึ้นมาเป็น370แล้วมีคำถามต่ออีกนิดนึงมีเหรอดูให้ใหม่ค่ะวันนี้อาจจะถ้าสมมติว่าอย่างเราเป็นฝ่ายตั้งรับเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเกิดอาการเคลิ้มอาการหลงเราควรจะมีสติตั้งรับกับคนที่เขาเข้ามาจีบเรายังไงคะคำถามนี้เป็นคำถามปีใหม่จริงๆเพื่อนเรากล้องจับกล้องช่วยจับหน้าสองคนเลยคือในขณะที่ต๊อบก็เกาหัวปีใหม่ก็พยายามอยากได้เลยว่าหนูก็รู้สึกว่าเวลาที่เขาจีบหนูเขาทุ่มเพื่อหนูเขาทำเสน่ห์ทุกอย่างแต่งตัวหล่อพูดหวานมันดูตื่นเต้นมันดูใช่เลยมันคือเราเลยเขาทุ่มทั้งหมดเพื่อเราเลยคำถามของปีใหม่คือหนูจะทำยังไงให้ไม่หลงค่ะใช่ความรักต้องมีรากรากของความรักคือความเข้าใจเราเข้าใจไหมว่าคนที่กำลังทำอย่างเงี้ยเขากำลังหวานเสน่ห์อย่างเงี้ยเขาต้องการความใกล้ชิดสนิทสนมกับเราแบบเป็นกรณีพิเศษแล้วเข้าใจไหมค่ะหัวเราะแปลว่าอะไรเข้าใจค่ะต๊อบจะไม่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นปัญหาในทุกบ้านเรือนเลยนะฮะโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นจะเป็นหลานหลานตัวหลานพี่ก็เป็นแล้วก็จะเอาไอ้ความรักที่เข้ามาในชีวิตตอนระหว่างในหนังสือเนี่ยเป็นตัวกำหนดอนาคตตัวเองด้วยไม่ไปเรียนเมืองนอกต่อบ้างล่ะไม่กลับไปเรียนหนังสือบ้างล่ะเพราะอะไรเพราะเนี่ยคนนี้เขารักเราจริงเราต้องทุ่มเทเวลาคนนั้นพูดอะไรก็ทำหมดหลงแบบถอนตัวไม่ขึ้นแล้วนึกว่าอันนั้นเป็นความรักคือในกรณีนี้เนี่ยไม่รู้หลักสัพพริสธรรมคือไม่รู้เหตุผลว่าความรักเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักการลงทุนที่ต้องช้าช้าพระพุทธเจ้าสอนเลยว่าความรักต้องช้าช้าไอ้นี่บอกความรักมันต้องได้กันมันต้องไปเมืองนอกมันจะเป็นเพื่อนกันอุ๊ยพวกนี้ล้มเหลวหมดเลยนะเพราะมันไม่ช้ามันตะคุบมันลงไปคุกครีก็เล่าแล้วว่าเหมือนแมลงปีกอ่อนน่ะแมลงปออ่ะอยากชิมไม่เป็นไรหรอกแล้วจะบินมาแมลงปอมันก็ไม่มีแรงสักเท่าไหร่หรอกเพราะมันแตะปีกลงไปปึ้งมันกระพือขึ้นไม่ได้พระพุทธเจ้าก็พูดเลยความรักต้องช้าๆนั่นไม่มีใครเชื่อว่าพระองค์พูดเลยค่ะถ้าขึ้นเขาคิดจะกูดพระองค์จะสอนความรักต้องเด็กๆเขาจะตอบเลยนะคะว่าเราคุณยายจะขึ้นเขาคิดจะกูดต้องช้าๆเดินขึ้นที่สูงต้องช้าช้าศึกษาหรือปะวิทยาต้องช้าช้าณเวลาไปอินเดียกับคุณยายมันก็จะมีเรื่องเหล่านี้สอดแทรกเด็กก็จะแบบโอ้ก็โดนพุทธเจ้าสอนโดนจริงๆความรักต้องช้าช้านี่ตรงกันข้ามกับที่เราปฏิบัติกันอยู่ความรักต้องใจร้อนตรงกันข้ามเลยความรักต้องครอบครองผู้หญิงบอกว่าถ้าฉัน
ยอมให้เธอได้นอนกับฉันเธอต้องเป็นของฉันเนี่ยผู้หญิงคิดอีนี่ผู้หญิงคิดเคมีผู้หญิงคิดคิดว่าอะไรคิดว่าถ้าฉันให้เธอแสดงว่าเธอผูกพันกับฉันฉันให้เธอเธอผูกพันกับฉันและฉันเป็นของเธอเธอเป็นของฉันเห็นไหมก็ซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมผู้ชายคิดยังไงผู้ชายคิดว่าถ้าได้แล้วจืดแค่มีผู้ชายคิดอย่างนั้นเมื่อได้แล้วไม่ตื่นเต้นก็รู้หมดแล้วไม่ตื่นเต้นเอาใช่ป่ะอีแม่ในนั่งทางเนี้ยโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยมาแฟมิลี่แคมป์จริงหรือเปล่าจริงผู้ชายคิดอย่างผู้หญิงคิดอย่างถ้าอย่างนั้นจะต้องเริ่มต้นอย่างไรวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นอย่างไรคุณยายว่าเรามาดูจุดจบของความรักที่หลงก่อนรู้ว่าเป็นอย่างไรวันนี้นะเรามีทีเซอร์ของฟิล์มอันนี้ให้ดูเลยให้ดูเลยว่ามีคนรักมากมายที่อยากจะนำเสนอว่าเฮ้ยถ้ามันล้มเหลวกับความรักมันต้องทำไงมันถึงขั้นที่ต้องฆ่าตัวตายเลยเหรอมันถึงขั้นรักตัวเองไม่ได้เลยเหรอหรือยังไงงั้นวันนี้คุณยายจะขอแนะนำทีมฟองน้ำซึ่งเมื่อ2วันก่อนอาทิตย์ที่แล้วเลยงานทั้งหมดเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันจันทร์มาถ่ายพอวันพฤหัสเอามาให้ดูพอคุณยายเห็นพฤหัสคุณยายก็ชวนว่าเอ้ยถ้างั้นวันเสาร์เนี่ยมาทำทีเซอร์แล้วมาเปิดตัวกันหน่อยไหมเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำถวายพระพุทธเจ้าวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาจะเป็นวันที่พูดถึงเรื่องความรักที่ไม่หลงเลยเป็นความรักที่ต้องขัดเกลามากเลยที่เราก็อยากจะพูดคุยกันแบบมีคนที่อยู่ในรายการของเราแบบมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้แบบ forward สิ่งที่เรากำลังคุยเนี่ยไปให้มากขึ้นตอนนี้551อุ้ย670แล้วค่ะคุณแม่ YouTube 80ค่ะถ้าอย่างนั้นยังไม่เปิดตัวใครทำแต่เปิดตัวทีเซอร์ก่อนได้ไหมยังไม่พูดอะไรแต่ให้รู้ว่าความรักบางทีคนที่กำลังอยู่ในภาวะเช่นนี้อาจจะนึกถึงเราและลองหาทางออกไปด้วยกันนะคะเชิญชมทีเซอร์มิวสิกที่มีคนแต่งและคนร้องที่มีความรักทั้งนั้นเลยค่ะให้ดูแค่นี้ก่อนว่าผู้หญิงคนนี้จะตายไหมความรักมันจะจบด้วยการตายไหมให้ดูแค่นี้ก่อนไม่ใช่ว่าหวงนะฮะแต่อยากเป็นประเด็นการสนทนากันว่าทำไมความรักมันถึงต้องมีเส้นที่คอดูแค่นี้ก่อนว่าไงก่อนสองคนก่อนนี้ค่อยเปิดตัวคนจากเรื่องจริงของผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆต๊อปไปแสดง MV ได้เลยนะคะเนี่ยเพราะต๊อปคิดเอาชีวิตตัวเองมาหลายครั้งเพราะความรักจริงเหรอค่ะคุณแม่คิดจะผูกคอตายเนี่ยเหรอต๊อปเอาปืนจ่อหัวตัวเองเลยค่ะว้าวค่ะแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าถ้าเดินออกไปจากบ้านจะฆ่าตัวตายบอกเขาเงี้ยค่ะหมายความว่าเราจะทำร้ายตัวเราเองถ้าไม่รักเราจะทำร้ายตัวเองแล้วที่สุดเข้าไปไหมไม่กล้าค่ะคุณแม่ต๊อบไม่กล้าค่ะในโมเมนต์นั้นต๊อบดีใจนะคะที่ต๊อบไม่ได้กล้าวันนี้นะคะหมายความว่าพี่ต๊อบไม่ฆ่าตัวตายแต่ผู้หญิงคนที่ไปจากพี่ต๊อบไปไหมไปค่ะแล้วรอดมันได้ไงล่ะแล้วเขากลับมาค่ะเพราะเขากลัวต๊อบตายใช่ค่ะอ้าวก่อนหน้านั้นต๊อบเขามีทั้งสารพัดเอาคัตเตอร์มากรีดตัวเองทำถ้าเธอไม่รักฉันจะทำให้ตัวฉันแย่ฉันเหมือนกับว่าตอนนี้ต้องเห็นเหตุผลนะคะว่าถ้าเธอไม่รักฉันแทนที่จะทำให้เธอเสียดายฉันว่าฉันดีขึ้นเปล่าทำให้เธอรู้สึกว่าฉันตัดสินใจถูกแล้วที่ทิ้งเธอไปแล้วก็ฆ่าตัวเองทำร้ายตัวเองมึนเมาหลงไปกับชีวิตพออยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดไม่ได้เนี่ยเห็นไหมอีกคนหนึ่งแล้วที่ทิ้งฉันต้องก็ทำร้ายตัวเอง
ทีนี้ผ่านช่วงทำร้ายตัวเองมาเพราะต๊อบว่านะคะในตอนนั้นเป็นเพราะว่าต๊อบกลัวด้วยค่ะคุณแม่ต๊อบมีความกลัวในวูบๆนั้นน่ะต๊อบเชื่อว่าต๊อบมีเกิดฮิริโอตัปปะขึ้นมาต๊อบรู้สึกละอายต๊อบจำได้ในความรู้สึกโมเมนต์ที่นั้นในต๊อบนั่งอยู่หรือต๊อบรู้สึกท้อแท้เสร็จแล้วต๊อบเอ๊ะเราทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วมันมีคำถามแทรกขึ้นมาเอ๊ะทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วต๊อบก็วางปืนลงโอเคทีนี้กลับมาถามคนที่ไปอ่ะปีใหม่ทำไมถึงต้องไปอ่ะลองดูก่อนลองดูสองทางก่อนเนาะคือหนูจะมีข้อในใจอยู่ว่าจริงๆแล้วคนที่หนูอยากให้คนที่หนูรักเขารักตัวเองอะค่ะคืออยากให้เขาเข้มแข็งอะค่ะอยากให้ไม่อยากสนับสนุนกับสิ่งที่ตีอกชกหัวว่าจะได้แล้วต้องได้สรุปแล้วที่เราไปเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนที่เรารักได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกที่จะไปเพื่อให้มันเป็นปฏิกิริยาของการสะท้อนกลับว่าคุณต้องหยุดค่ะใช่ที่จริงเราไม่ได้อยากไปจริงค่ะจริงๆกลัวมากเลยกลัวมากๆแต่หนูเองตอนนั้นก็ไม่ได้มีสติเต็มร้อยด้วยค่ะก็เมาพอๆกันโอเคนั่นหมายความว่าเวลาคนที่อยู่ในภาวะหลงเนี่ยมันทำอะไรก็ได้ตามความคิดมันกลับไปที่ความหลงก่อนพอมันหลงมันคิดฆ่าตัวตายคือคิดว่าตัวเองกำลังจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อดึงสิ่งนั้นกลับมาและถ้าหลงลึกไปถึงเปรี้ยงเดียวตายไปแล้วกลับมาไม่ได้แล้วนั่นจังหวะของการเปลี่ยนความหลงเป็นรู้กับจังหวะของการรู้ให้มั่นคงและไม่หลงอีกเนี่ยเป็นจังหวะที่น่าศึกษามากอ้าวจริงไหมเราที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้เราอาจจะยังไม่เคยเจออย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องวิเคราะห์ก็คือความกลัวที่เราคิดว่าฟังนะคะกลัวมาจากคิดนะคะเราคิดว่าเขาจะจากเราไปเราจึงใช้วิธีการทำร้ายตัวเองและทำร้ายเขาความกลัวอันนี้มาจากการกลัวสูญเสียพ่อแม่ฟังไว้เลยนะเรากลัวการสูญเสียเมื่อเรากลัวการสูญเสียเราจึงลุกขึ้นมาใช้ความรุนแรงไม่รุนแรงกับตัวเองก็รุนแรงกับคนที่เราอยากให้เขากลับมาเป็นอย่างนี้ไหมใช่ค่ะดูก่อนมันคนที่ผูกคอตายเมื่อกี้นี้ในฟิล์มของเราเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไม่ใช่ผู้หญิงไม่มีสติปัญญานะแต่พอถึงเวลานั้นปุ๊บมันเหมือนเราอยากหนีอะนี่ถ้าเราไม่หนีเราต้องทำไงเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตอนสุดท้ายวันมาฆบูชาเราจะปล่อยแต่ก่อนที่จะพูดกันลึกตอนนี้มีคนดูเยอะแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังที่อยากทำสิ่งนี้นะคะพี่ฟองหยิบไมโครโฟนค่ะหนูขออนุญาตนะคะพี่ฟองน้ำฟองน้ำมิวสิกนะคะคุณนักธกฤตสิงโตเกษมพี่ฟองนะคะแล้วก็คุณกฤติยาเมธาพิพัฒน์วงศ์และคุณชาญชัยลิขิตกิจการกุลค่ะนี่ทีมที่มาเมื่อวันนี่มาเร็วมากนะฮะ 2-3 คนเนี่ยเดี๋ยวคุณยายเล่านิดนึงกว่าจะมานั่งตรงนี้ได้เนี่ยมีวันนึงเนี่ยพี่ฟองมาพี่ฟองเนาะพี่ฟองมาเป็นผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาในนี้แล้วก็มาทําบุญเจอคุณยายก็นั่งอยู่ตรงอิสระน้ําโพธิสัตว์นี่แหละใช่มั้ยพี่ฟองก็เข้ามาเราก็คุยแล้วพี่ฟองก็ทำบุญรับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กลับบ้านร่วมสร้างธรรมาสมแล้วพี่ฟองก็บอกว่าผมทำอะไรคุณแม่ก็บอกไม่ชีจุ๋มพาพี่ฟองไปเดินไปเพราะตอนนั้นคุณยายก็กำลังอยู่กับอะไรสักอย่างนึงแล้วกลับมาพี่ฟองก็บอกว่าผมอยากช่วยคืออยากช่วยให้สิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยได้ช่วยคนด้วยนะตามสิ่งที่พี่เขาถนัดซึ่งพี่เขาเป็นเนี่ยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแต่งเพลงเขาก็ไปฮัมของเขามาฮัมไงมาวันแรกแล้วทำไมมาถึงมานั่งตรงนี้วันนี้อ่ะพี่ฟองคิวพี่ละสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อคืนได้นอนไหมเนี่ยก็ประมาณ2ชั่วโมงครับคุณแม่ผัวฟูเดี๋ยวทำทีเซอร์มาให้อ่ะเล่ากับสิ่งนี้คิดอะไรคือก่อนอื่นผมอยากขอบคุณก่อนครับขอบคุณ
มันมีคำกล่าวว่าชีวิตของเราจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับว่าเราได้รู้จักใครคือผมรู้จักน้องชายครับที่ดูแลค่ายครับเป็นสะพานบุญที่ทำให้ผมได้มาที่นี่ก่อนเพราะว่าน้องก็บอกว่าถ้าพี่ฟองรู้สึกว่าท้อแท้ในชีวิตหรืออยากได้แรงบันดาลใจอยากมีที่พึ่งพี่ฟองลองมาที่นี่ดูผมต้องขอบคุณน้องครับที่มาวันนี้ก็นั่งอยู่เนี่ยครับขอบคุณน้องแมนน้องมาก่อนน้องมาปฏิบัติเนาะนี่เนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยอยู่ข้างหน้าธรรมศาลาในเนี้ยน้องมาปฏิบัติกลับไปมันดีขึ้นเหรอคะน้องเอาไมโครโฟนไปให้น้องพูดหน่อยสิมาปฏิบัติแล้วเป็นไงคือเรายังมีเวลากันสัก 2-3 นาทีคุณยายก่อนจะเข้าประเด็นของการพูดคุยเรื่องนี้ต่อคืออยากรู้ว่าทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะก้าวเข้ามารับใช้พระธรรมอ่ะน้องถูกพาดพิงไปก่อนมาปฏิบัติแล้วเป็นยังไงครับก็คือจริงๆหลักๆแล้วคือเวลาที่เราทุกข์คือเราทุกข์กับความคิดนะฮะไม่ว่าจะ เจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าพอผมได้มาที่นี่ก็คือรู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเองโอเคพอการได้อยู่กับตัวเองแล้วเรารู้สึกเราสงบโอเคเราก็สามารถที่จะรับมือกับอะไรข้างนอกได้ดีขึ้นแล้วเราแค่รู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่เรารู้สึกว่าเจตนาที่เสถียรธรรมสถานธรรมเนี่ยเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์นะครับเจตนาแรกที่ผมเห็นคือ ผมก็อยากจะให้คนที่อยู่รอบตัวจากคนใกล้ตัวได้ซึมซับเหมือนกับที่ผมได้รับนะครับทีนี้เราก็บังเอิญวันนั้นพาพี่ฟองกับพี่แนนทีมฟองน้ำมาแล้วก็รู้สึกว่ามีเจตนาที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกที่เสถียรธรรมสถานก็คือการสร้างโรงพยาบาลที่ใช้สมาธิบำบัดนะครับซึ่งผมก็รู้สึกโอเคอยากทำแต่เราก็ไม่รู้ว่าโอเคเราก็ไม่ได้มีปัจจัยมากพอที่จะสร้างแต่เราก็คุยปรึกษากันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วบังเอิญว่าคุณแม่ก็ลองให้โอกาสเป็นโอกาสที่ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ถือว่าสูงมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากคุณแม่ไม่เคยขอเลยว่าเราผมมีผลงานอะไรกันเราทำอะไรกันมานะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงแบบอนุญาตให้ทำอะไรนะครับคือหนึ่งคนเปลี่ยนก็รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กมากที่จะมารับงานแล้วก็สื่อสารสิ่งที่ผมมองว่ามันอิมแพคกับคนมันนะฮะคือหนึ่งคนเปลี่ยนก็ทำให้สิ่งที่อยู่รายรอบตรงนั้นเปลี่ยนนะอันนี้จับประเด็นง่ายๆคือหนึ่งคนเปลี่ยนธรรมะมันทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างอ่อนโยนธรรมะทำให้เรารอดจากความเป็นจริงในขณะนั้นอย่างถ่อมตัวธรรมะทำให้เราต้องเผชิญกับความจริงไม่ใช่แค่เพียงอยากหรือไม่อยากของเราแต่ยอมรับสิ่งนั้นอย่างไม่ยอมจำนนเนี่ยคุณยายก็พยายามจะไกด์ให้เห็นว่าทุกคนมีภาวะของความเสียสละอยากช่วยอย่างเงี้ยอยู่ในเนื้อในตัวแล้วเราก็ได้รับโอกาสนี้โดยที่คุณยายก็ไม่ได้ถามจริงๆนะไม่ได้สืบด้วยนะคือไม่ต้องมาโปรเทคตัวตนของเราเลยเพราะเราไม่มีตัวตนเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเปลี่ยนแปลงได้อ่ะทีนี้พอพี่ฟองมาแล้วไปทำเรื่องนี้แล้วสนุกไหมรู้สึกดีมากๆเลยครับผมรู้สึกว่าเราได้คือผมเป็นนักแต่งเพลงครับแล้วผมมีโอกาสได้ถ่ายทอดบทเพลงผ่านปลายดินสอที่เราเขียนขึ้นมาเพลงนี้ชื่อเพลงหากเธอล้มครับอะไรล้มชื่อเพลงหากเธอล้มครับหากเธอล้มโอเคครับหากเธอล้มเป็นเพลงที่ผมเขียนจากชีวิตจริงของผมด้วยครับอ้าวชีวิตจริงพี่ฟองเหรอที่ผมในขณะนั้นคือเราผิดหวังทุกเรื่องเลยครับทั้งเรื่องความรักเรื่องธุรกิจทุกๆเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรามืดไปหมดแล้วครับเรารู้สึกว่าขณะที่เรามืดไปหมดเนี่ยตัวเราต้องการกำลังใจมากๆเลยครับแล้วอะไรก็ได้ครับแค่รู้สึกว่าอะไรก็ที่ทำให้เราได้กำลังใจครับเพลงก็คือส่วนหนึ่งที่ผมได้ฟังเพลงที่เกี่ยวกับการให้กำลังใจบางทีมันอาจจะช่วยเราช่วยใครสักคนหนึ่งณเวลานั้นนะครับ
ผมก็เลยได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับอย่าเพิ่งบอกเนื้อเพลงนะอันนี้แค่กำลังขุดลากก่อนนะเราจะให้ฟังวันที่19วันมาฆบูชาเพราะว่าความรักที่ยิ่งใหญ่อันนั้นเนี่ยมันออกมาเป็นแต่ว่านี่คุณยายไม่รู้นะว่าเขาเฟลมาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคือแบบคือตอนนี้ใช้วิธีการอธิษฐานจิตเลยใครอยู่ตรงหน้าแล้วพร้อมที่จะใช้พลังนี้ในการช่วยตรงนั้นแหละเราต้องให้เพราะการให้โอกาสเช่นนี้เป็นการให้ชีวิตนะสำหรับคุณยายนะการให้โอกาสคือการให้ชีวิตถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่เวลาที่เห็นคนหนึ่งคนลุกขึ้นมาได้แล้วเห็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์ได้นี่มันยิ่งกว่าเงินทองนะแล้วก็ได้ข้อคิดจากคุณแม่ด้วยครับข้อคิดในการอาจจะมีประโยคนึงคำพูดนึงที่มันทำให้เรารู้สึกมีพลังขึ้นมาจ้ามันก็ทำให้เราไปต่อยอดกับงานที่เราทำได้ครับคุณแม่ครับยังไม่บอกว่าประโยคนั้นคืออะไรนะยังไม่พูดนะคือจริงๆทุกคนมันธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์นะแค่ประโยคเดียวมันเก็ตนะแค่ขนาดจิตเดียวมันปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเพราะคนเนี่ยถ้าไม่เห็นทุกข์มันไม่เห็นจังหวะนี้ลูกคนเนี่ยมันไม่ทุกข์ถึงที่สุดมันไม่เห็นหรอกความแข็งแรงของเราที่จะกระเสือกกระสนหลุดขึ้นมาล่ะซึ่งอันเนี้ยคุณแม่อยากจะปูเอาไว้ให้เห็นว่าถ้ามันทุกข์ได้มันก็ต้องพ้นทุกข์ได้วะเราตั้งหลักเอาไว้ก่อนว่าทุกข์มันมีไว้ให้พ้นเนี่ยแค่นี้ก่อนที่จริงแล้วไม่อยากเอาพี่ฟองมาขยายตรงนี้ทั้งหมดแต่ว่าวันนี้พี่ฟองมันเข้าประเด็นรักกับหลงถามว่ายังไงเหรอถึงได้ผ่านความหลงโดยการแต่งเพลงเนี่ยแล้วยังไงเหรออ่ะนิดนึงคือผมว่ารากฐานของความรักมันเริ่มจากความเข้าใจครับหลังจากนั้นผมรู้สึกได้สติขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเราต้องมาเข้าใจมันพอเข้าใจมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆตัวเราเนี่ยแหละครับที่ถ้าเรายังไม่รู้จักรักตัวเองครับเราจะรักคนอื่นไม่ได้เลยเราเลยรู้สึกว่าถ้าเรายังไม่รักตัวเองเรายังดูแลตัวเองไม่ได้เลยครับเราจะไปรักคนอื่นได้ยังไงเราจะไปดูแลคนอื่นได้ยังไงมันคือจุดนึงครับที่ผมรู้สึกว่าพอเราเข้าใจมันเรารู้สึกเราเลยเข้าใจคำว่าการให้อภัยครับพอเราให้อภัยเราก็ปล่อยวางได้เราก็ให้อภัยเราปล่อยวางเราก็รู้สึกดีขึ้นมาครับรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่หว่าล่ะงานนี้เราเห็นจังหวะคนฟังในนี้ก็อึ้งไปนิดหน่อยพ่อแม่ในโรงเรียนพ่อแม่ Family Camp ยักหน้าเป็นบางจังหวะนะคุณยายก็ขอบใจมากเลยที่เราไม่ได้คิดว่าจะเจอสิ่งนี้ในรายการของเราหรอกตอนแรกเราก็เชิญมาในฐานะของคนที่อยู่เบื้องหลังแต่คุณแม่คิดว่ามันลึกกว่านั้นคือเราทุกคนได้เผชิญกับภาวะที่ยากลำบากทั้งนั้นแต่อยู่ที่ใครจะใช้ภาวะนั้นขึ้นมาเป็นปุ๋ยแล้วงอกงามต่อไปกับใช้สิ่งนั้นแล้วกบหน้าตัวเองตายไปเลยนี่แหละคือมิวสิกที่เราจะเปิดเผยล่ะใครจะลุกขึ้นมาในภาวะที่ยากลำบากแม้แต่ลมหายใจแห่งสติเพียงครั้งเดียวก็ทำให้เราพัฒนาชีวิตของเราให้ก้าวพ้นได้แล้วตรงเนี้ยจะฝึกยังไงวันนี้ทั้งวันเราจะฝึกเรื่องเหล่านี้กันคุณยายจะขอเก็บช่วงเวลานี้เข้าสู่การตั้งคำถามกับคนข้างนอกเราช่วยกันตอบนะทุกคนจะช่วยกันตอบเพราะว่าตัวจริงเสียงจริงอยู่ตรงนี้กันหมดแล้วคือไม่ว่าคนที่กำลังเป็นอยู่คนที่ผ่านมันมาแล้วและคนที่กำลังเดินเข้าไปสู่ความจริงของชีวิตมันก็มีรักนี่แหละแต่จะรักยังไงอย่างไม่ทุกข์งั้นเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงคำถามค่ะช่วงอะไรนะคะคุณปีใหม่ทำอย่างไรดีทำอย่างไรค่ะทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีนะคะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีคือในวูบนั้นต้องมีสติขึ้นมาค่ะใช่ค่ะคุณแม่ชอบตรงไหนค่ะตรงเนี้ยแหละค่ะคือในวูบนั้นที่รู้สึกว่าท้อแท้แล้วไม่ไหวแล้วอ่ะฉันไม่ไหวแล้วฉันเจ็บเหลือเกินฉันแย่แล้วมันในหนึ่งลมหายใจนั้นต้องเกิดสติขึ้นมา
ต้องถามว่าทำอะไรอยู่เนี่ยและรูปนั้นนะคะต้องรู้ตัวเลยว่าต้องเปลี่ยนละต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตัวต้องแสดงว่ามีบุญเก่าอยู่บ้างใช่ค่ะคือจริงๆมนุษย์เนี่ยนะเวลาคนฆ่าตัวตายที่เขาแบบไม่มีภาวะของความรู้เนี่ยน่าสงสารมากเพราะอะไรรู้ไหมคะคือมันแววอ่ะมันแววสมมติว่าหยดน้ำไปทีละหยดมีแก้วน้ำอยู่แก้วหนึ่งมันใส่ไปทีละหยดมันเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันถูกใส่ไปไอ้หยดสุดท้ายเนี่ยมันคือหยดที่ล้นหลุดที่เดียวแหละมันคือหยดจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นหยดสุดท้ายแต่มันไต่ลงไปทุกหยดเราคิดวกวนซึมเศร้าวนเวียนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถ้าเราไม่หยุดสิ่งนี้มันจะถึงหยุดมันจะถึงหยดสุดท้ายที่เราหยุดมันไม่ได้มันเป็นหลงที่แบบต่อเนื่องมาทุกวัน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 จนกระทั่งหยดสุดท้ายแล้วมันล้นแก้วอะค่ะอันนี้ก็เป็นการตอบภาพกว้างเอาไว้ก่อนอาทนี้คำถามจริงมาแล้วค่ะคุณดอกปีบขาวนะคะคุณดอกปีบสีขาวความรักความหลงแยกพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปใช่ไหมคะความรักความหลงเนี่ยมันมาจากที่เดียวกันจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมันเหมือนกับควันถ้าความรักเนี่ยมันก็จะดูเป็นสีชมพูหน่อยถ้าเป็นความหลงอารมณ์เราอาจจะดูว่ามันเป็นสโมกที่มันดูมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วทั้งสองอย่างนี้ปรุงแต่งจิตจิตเดิมแท้ประพัดสอนไม่มีทั้งความรักและความหลงอารมณ์ที่นำไปสู่ความเป็นสีชมพูกับอารมณ์ที่นำไปสู่ความอึดอัดเนี่ยเป็นแค่เพียงอคันตุกะที่มาแล้วไปจิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสจรมาที่หลังถ้าไม่ว่าจะเป็นความรักหรือความหลงเป็นแค่อคันตุกะที่มาหน้าที่ของเราคือยืนดูรู้ปล่อยจ้าเอ๋บายบายมันจะเหนือรักเหนือหลงเข้าใจที่คุณแม่พูดไหมเข้าใจค่ะชีวิตมันก็มีบวกมีลบอ่ะสมมติว่าบวกคืออะไร positive เรารู้สึกดีชุ่มชื่นฟุ้งฟิ้งกับมันและ negative เราก็รู้สึกตีอกร่ำไห้กับมันแต่จริงๆแล้วทั้งสองอย่างนี้มีแอคชั่นเดียวกันของธรรมชาติคือมันแค่มาแล้วไปซึ่งเดี๋ยวเวลาปฏิบัติจะต้องยืนดูมันว่ามันแค่เกิดระดับมาแล้วไปถ้ารู้จังหวะเนี้ยรอดค่ะงั้นภาวะที่เหนือรักที่คุณแม่พูดถึงคุณแม่ลองอธิบายเป็นรูปเป็นร่างคร่าวๆให้หน่อยได้ไหมคะว่าคือเวลาที่เราเห็นความรักที่อยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าเราจะคล้ายๆพัฒนาจิตของเราที่จะอยู่กับสิ่งนั้นอย่างไม่เผลอเพลินความรักมีอยู่แต่ความรักไม่ใช่ของฉันเราจึงรู้สึกได้ว่าในขณะที่เราบริหารจิตของเราอยู่กับความรักอย่างไม่เผลอเพลินเนี่ยความรักมันจะนึกถึงทีไรใจเป็นสุขทุกครั้งแต่คนที่หลงเนี่ยคือมันเผลอเพลินกับความรักแล้วมันก็เข้าไปสู่ปฏิกิริยาของการเอามาเป็นของฉันครอบครองทั้งที่สิ่งนั้นมันครอบครองไม่ได้นั่นเวลาบริหารความรักของเราเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราถนอมรักเป็นเราเป็นอิสระต่อกันได้และเราแคร์เราแชร์เราแบ่งปันเราเกื้อกูลเราดูแลกันได้เราจะไม่ใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวตัดสินสิ่งที่เรารักความรักจะเบาค่ะสำหรับท็อปนะคะถ้าเป็นความหลงนี่มันจะหนักค่ะมันจะหนักหน่วงแล้วก็วอรี่คิดมากอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเป็นความรักจะเบาไม่มีเชื่อไม่มีอะไรดึงคือเบาเนี่ยอาจจะฟูก็ได้นะ เบาเนี่ยอาจจะไม่ได้เบาอย่างที่คุณแม่พูดเพราะคุณแม่พูดลึกไปแล้วนะคะ คือพยายามไกด์เข้าไปว่าโดยธรรมชาติของความรักเนี่ยมันจะแบบฟุ้งฟิ้งมากเลยเห็นอะไรสวยถูกอกถูกใจดีไปหมดอร่อยขี้ยังหอมอ่ะประมาณนั้นอ่ะขี้ยังหอมอ่ะเวลารักอ่ะน้ำต้มผักก็หอมมันจูบได้ทั้งตัวตั้งแต่เด็กเนี้ยเรารักลูกเนี้ยเท้าก็หอมโอ้ทุกอย่างแต่เวลาที่มันไม่เป็นดั่งใจเราสิเราจะรู้สึกเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเอานะคะทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมามีหลายคนหยิบแล้วช่วยเปิดเข้าไปกดไลค์ในรายการของเราหน่อยนะคะแล้วแชร์เลยค่ะเพราะวันนี้พูดลึกมากกว่านะคะพอดีมีคนถามที่พยายามจะบอกว่าโอ้โหเวลารักมันเบาดูเหมือนจะบรรลุนะฮะแชร์หน่อยสิ
ื่อจะได้มีคำถามกุ้งกิ้งประมาณนี้นะคะตอบลึกไปแล้วว่าทั้งรักและหลงเนี่ยมันก็แค่มาแล้วไปเวลาที่เรามองเห็นใจของเรานะคะที่อยู่กับความไม่เป็นดั่งใจแล้วเรารู้สึกให้อภัยได้อย่างนี้มันเหนือรักแล้วที่บอกว่ามันรักเหนือรักแล้วนะคะใครแชร์แล้วยกมือขึ้นน่ารักมากเลยช่วยกันแชร์ต่อๆไปนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อส่งเมสเซจบางอย่างที่ทำให้คนที่กำลังหลงรู้ว่าธรรมะสอนเหนือชั้นจริงๆค่ะต่อไปค่ะคุณนัตตี้ค่ะคุณแม่รักแบบไหนที่ทำให้เรามีความสุขตอนนี้กำลังทุกข์มากค่ะก็ดูทุกข์รู้ทุกข์เห็นทุกข์แต่ไม่คลุกคลีกับทุกข์ทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกเพื่ออะไรคะเพื่อทบทวนเพื่อใคร่ครวญและเพื่อประกาศอิสรภาพค่ะ Here and now ค่ะที่นี่เขาจะพูดกันวันนี้ว่า Here and now ใช่ไหมลูกเมื่อไหร่ที่เราจะบรรลุธรรมตอบ Here and now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มีสติอารักขาจิตไว้ค่ะค่ะคำถามจาก Facebook นะคะคุณปลามาหล่อค่ะทำไมหนูถึงรู้สึกอิจฉาแม่ชีที่ท่านมีความสุขเช่นนี้โอ้เปลี่ยนเป็นมุทิตาเถอะค่ะอิจฉาเป็นอุปกิเลสมันจะเป็นเครื่องเศร้าหมองที่รักอย่าเลยเพราะว่าอิจฉาตรงไหนตรงนั้นแหละร้อนไม่ใช่คุณแม่ถูกอิจฉาคุณแม่จะร้อนเวลาที่เราเห็นใครมีความสุขมันเป็นความสุขของเราด้วยอันนี้เหนือชั้นกว่าที่รักมุทิตาต่อความสุขของคนทุกคนที่ถูกต้องโดยธรรมนะไม่ใช่ความสุขที่เบียดเบียนนะไอ้ความสุขที่เบียดเบียนแล้วเราไปมุทิตาเขาแสดงว่าเราผสมลงในนรกด้วยไม่ความสุขของคนหนึ่งคนที่ไม่เบียดเบียนเป็นความสุขของคนอีกหลายๆคนด้วยคำว่ามุทิตาจิตค่ะไม่ใช่ริษยานะคะริษยาคือขอบตาร้อน คุณธัญญานันเฟซบุ๊กนะคะตอนนี้รู้สึกทรมานและทุกข์ใจทุกข์กับความฟุ้งซ่านของตัวเองเหลือเกินเมื่อ4วันผ่านมาเนี่ยแฟนนอกใจและไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นเลือกที่จะให้อภัยเขาแต่ทำไมยังรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นคะคุณแม่คือจริงๆเราคงไม่ได้ให้อภัยจริงๆการให้อภัยเขาเนี่ยคือการมีสติรับรู้ถึงความรู้สึกของเราเราเจ็บปวดเราก็รู้ว่าเจ็บปวดสั้นๆเราไม่ได้ทุกข์เพราะความเร็วของคนที่เรารักที่ไปมีคนอื่นแต่ความทุกข์อันเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงในขณะนั้นที่เราจะต้องกลับมาดูแลใจของเราแต่ตอนทุกข์อย่างเงี้ยนะคะเสียงข้ามครวญจะมาเป็นสายๆเลยนะคะในหัวนั่นหมายความว่าเวลาที่เราให้อภัยเขาไม่ได้เนี่ยเป็นเหตุให้เราทุกข์ไม่ใช่เขาเร็วเราจึงทุกข์ฟังนะคะคนละจังหวะเขาไปมีคนอื่นเราไม่ได้ทุกข์เพราะความเลวของเขาแต่ที่คุณบอกว่าคุณอยากให้อภัยแล้วคุณทำไม่ได้อันนี้ค่ะคือทุกข์ของคุณคุณให้อภัยไม่ได้การให้อภัยคืออะไรคะคือการปลดปล่อยอิสรภาพในตัวเราถ้าเราให้ไม่ได้เพราะเขามันเลวจริงๆอย่างนี้มันก็มีตัวตนของเราซ้อนเข้าไปในตัวตนของเขาแต่ถ้าเราบอกว่ามันต่างกรรมต่างวาระเขาเลวเขาก็ทุกข์อยู่แล้วที่เขาไปมีคนอื่นแต่การที่เราไม่ร่วมวงสาคนาญาติและให้อภัยต่อสิ่งที่เขากำลังทำนั้นมันคือการประกาศอิสรภาพของเราแล้วปลดปล่อยตัวเราให้ออกจากอวิชชาคือความคิดที่ปรุงแต่งก่อนอันนี้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีค่ะคือการให้อภัยที่คุณแม่พูดเนี่ยคือเมื่อความคิดมาปุ๊บเราก็ให้อภัยตัวเองให้อภัยบ่อยๆคือการปลดปล่อยตัวเราเองค่ะปลดทุกครั้งที่มาค่ะคุณแม่ค่ะคุณปวีนาวีนะคะถ้าต้องอยู่กับคนที่ชอบตัดสินเวลาที่แสดงความคิดเห็นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือเรื่องใดๆเราควรจะวางใจอย่างไรคะเราเป็นคนชอบตัดสินอยู่กับคนที่ชอบตัดสินคือเราก็ต้องรู้ว่าคนเรามันมีจริตไม่เหมือนกันถ้าเราอยู่กับคนที่ชอบตัดสินเราต้องรู้ว่าเขาเป็นคนที่เวลามองอะไรแล้วเนี่ยเขามองถูกมองผิดคนที่ชอบตัดสินจะเป็นคนที่มองถูกมองผิดไม่มองเรื่องทุกข์กับพ้นทุกข์วิธีการของเราคืออย่าไปบอกเขาว่าทำไมเธอเป็นอย่างนี้ก็ให้บอกว่าเรารู้ทัน
ว่าเรากำลังอยู่ในสายตาหรือแว่นขยายของคุณที่กำลังมองว่าเราถูกหรือเราผิดแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องช่วยกันเช็ดใจของเราก็คือการที่เรามองเห็นว่าไม่ว่าถูกหรือผิดมันยังทุกข์อยู่เนี่ยเรามองเข้าไปเหนือมันอีกชั้นหนึ่งคือมองเห็นสิ่งนั้นอย่างพ้นทุกข์ไปด้วยกันต้องทำอย่างไรการเจรจามันจะเกิดขึ้นการพยายามหาความสำเร็จที่จะพ้นทุกข์มันจะเกิดขึ้นครอบครัวจะไม่ซัพพอร์ตให้เรารู้ทันใจรู้ทันความรู้สึกตัวเราเองไว้ไม่ใช่รู้ทันเขาใช่ไหมคะเนื่องจากรายการของเราเป็นรายการที่เข้าสู่การปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไกด์เข้ามาสู่การเห็นและไม่เป็นนั่นหมายความว่าการที่เราลำคาญเขาเราทุกข์เพราะลำคาญไม่ใช่เพราะเขาตัดสินถูกผิดเข้าใจไหมไม่ต้องหัวเราะหรอกเข้าใจเปล่าหัวเราะอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นว่าเฮ้ยเราลำคาญหน้าที่ของเราคือหนึ่งลมหายใจเห็นความลำคาญเกิดขึ้นเห็นความลำคาญกายคืนเห็นความลำคาญดับแค่นี้แค่นี้คืองานอย่างนี้เรียกภาวนาว่าด้วยรักค่ะโอเคดูจะคำถามอื่นจะถูกตอบในสไตล์นี้หมดค่ะคุณแฟรี่นะคะคุณแม่จาก YouTube หนูออกกำลังกายทุกวันโดยการเดินรอบสนามฟุตบอลเดินธรรมดาไม่วิ่งเพราะจะตามดูลมหายใจตัวเองแต่ไม่สามารถทำสมาธิเองต่อได้คุณพ่อบอกให้เดินเร็วขึ้นหนูบอกท่านว่าหนูมาตามลมหายใจไม่ได้มาแข่งกับใครแต่มาดูลมหายใจและสติหนูคิดถูกไหมคะคือจริงๆแล้วเวลาที่เราไม่ว่าจะเดินช้าหรือเดินเร็วในหนึ่งลมหายใจเราอาจจะเดินไปได้15ก้าวหรือหนึ่งลมหายใจอาจจะเดินได้3ก้าวไม่ได้เป็นประเด็นแต่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเป็นประเด็นอ่ะเอาใหม่กายเคลื่อนไหวจะเร็วจะช้าไม่ได้เป็นประเด็นแต่ทุกครั้งที่มีกายเคลื่อนไหวแต่ใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเหมือนเด็กๆเนี่ยในโรงเรียนพ่อแม่มาหั่นผักยายก็บอกว่าไม่ได้ดูนะว่าผักสั้นผักยาวผักสวยผักไม่สวยยายไม่ได้ให้พ่อแม่ดูอย่างนั้นนะให้พ่อแม่ดูว่า1ขณะที่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นผักมันจะยาวจะสั้นมันจะเป็นอย่างไรขอให้เด็กมีใจตั้งมั่นเนี่ยอันเนี้ยคือการสอนพ่อแม่ต้องสอนลูกอย่างนี้เราเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์โหอันนี้เข้าไปถึงโพชฌงค์เลยเนี่ยองคุณแห่งการบรรลุธรรมเลยนะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเวลาที่ทำงานแบบเราสมมุติเราหงุดหงิดกับพ่อที่พ่อบอกว่าให้เดินเร็วขึ้นพ่อต้องการให้เราผันพลังงานให้มันถี่ขึ้นเราจะได้มีสมาธิอันนั้นเป็นเทคนิคของพ่อแต่ไม่ว่าเราจะเดินช้าเดินเร็วหลานที่ถามมาควรจะรู้ว่าฝึกไว้ว่า1ลมหายใจกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไม่ใช่มาดูลมหายใจแต่ไม่รู้ว่ากายกำลังเคลื่อนไหวใจอยู่กับงานคือใจรู้ตื่นและเบิกบานขณะที่กายเคลื่อนไหวเพราะสมาธิมันจึงไม่ใช่เรื่องของการที่จะไม่รับรู้แต่มันคือความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเห็นทุกเรื่องที่ปรากฏขึ้นมี3แอคคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และจบลงเนี่ยค่ะ3แอคเนี่ยค่ะความขุ่นมัวที่พ่อพูดมากระทบหูเรารู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่ไม่ได้มาแข่งกับคนอันนี้เดินไปก็ตกนรกไปไม่ว่าจะเดินเร็วเดินช้าตกนรกทั้งคู่นั้นตอบอันนี้อย่างชัดเจนคือถ้าจิตมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นมันจะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และจบลงของอะไรคะอารมณ์และความรู้สึกอย่างนี้เข้าใจไหมคะอาสาธุหน่อยจ้าคือคุณแม่กำลังพูดโดยเอาคำถามของคนข้างนอกมาสอนพวกเราแต่ถ้าทุกเรื่องมันเป็นลูกอย่างนี้พ่อแม่เข้าใจไหมลูกอย่าไปทะเลาะ กับลูกแล้วเวลามาอยู่ Family Camp กับคุณยายคุณยายสอนอย่างนี้นะจำไว้นะยืนดูเห็นมันเกิดขึ้นทนอยู่ได้ยากแล้วจบลงทุกอารมณ์และความรู้สึกโอเคนะคะค่ะเราเหลือเวลากันอีก9นาทีค่ะตอนนี้มีคนตั้งคำถามมาเยอะใช่ไหมคะเยอะมากค่ะเดี๋ยวขอชมทีมงานหน่อยวันนี้มุมกล้องสวยอ่ะดูมันยิ้มเด้อ่ะสาธุให้เขาหน่อยมุมกล้องสวยนี่งานคุณยายมองเอาจับไปที่พี่ท็อปสวิตชิ่งไปนะคะพี่ท็อปอยู่กับอะไรพี่ท็อปอยู่กับภาพเดี๋ยวคุณยายโชว์หน่อยเขาอยู่กันตั้งตีสองนะภาพข้างหลังเป็นคุณยายเดยืนอยู่กับตึกจับไปที่ภาพข้างหลังพี่ท็อปนะคะตรงนี้ภาพนี้ลูกเมื่อกี้นี้ภาพสวิตชิ่งเอาไปไหนแล้วสวิตชิ่งพอชมแล้วเลยจับไม่ถูกนะคะคือเวลาที่พวกเราเห็นภาพที่อยู่หลังพี่ท็อปเนี่ยเนี่ยคือตึกธรรมสมที่กำลังจะเปิดวันมาฆบูชาเนี่ยนะคะเนี่ยวันนี้ทุกคนต้องมาช่วยกันเช็ดถูปัดกวาดแล้วเพราะอะไรคะเพราะความหลากหลายดูก่อนความรักนะบ็อกซ์ของตึกเนี้ยไม่เหมือนกันเลยสังเกตไหมกลับไปที่ภาพหลังอีกทีนึงเราจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันเลย
ฉะนั้นความรักมันไม่ต้องเหมือนกันความรักมันไม่ต้องเหมือนกันไม่ต้องสวิตเยอะไปภาพนี้ภาพเดียวเลยพี่ต๊อบไปยืนอยู่ข้างหลังภาพนั้นเขาไม่ถูกเพราะเขาไม่ได้ทำงานกับคุณยายพวกสวิตชิ่งเนี่ยค่ะภาพนี้ค่ะเราจะเห็นเลยค่ะว่าคนรักกันไม่เห็นต้องเหมือนกันดูตัวอย่างบ็อกซ์นะคะคนรักกันเราจะเห็นเลยว่าคนที่ยอมรับความแตกต่างแต่อยู่กันอย่างลงตัวอันเนี้ยตึกเนี้ยสอนไม่ต้องไปทำให้ใครเหมือนกันมันก็เป็นของโหลสิมันก็ไม่ตื่นเต้นไงในบล็อกเนี่ยมันมาอยู่กันอย่างลงตัวแล้วคุณแม่ก็ไปยืนอยู่ตรงกลางนั้นเขาสั่งนะคะคนถ่ายก็อยู่ข้างล่างคือถ้าเรามองเห็นได้ว่าธรรมาสมเกิดขึ้นจากการแสดงความรักที่เป็นรูปธรรมแม้แต่ศิลปะที่มันรักไม่เหมือนกันโอ้โหอันนี้น่ารักมากเลยนะคะงานนี้เป็นงานที่แบบอยากชมไว้เลยว่าวันที่19นี้มาปฏิบัติด้วยกันเถอะค่ะภาวนาว่าด้วยรักวันที่19ความรักขยายใหญ่อยู่เหนือความทุกข์และเราปฏิบัติตั้งแต่วันที่14มาแล้วนะคะ14 15วันนี้16พูดต่อเลย16 17ไปถึง19แล้วต่อไปถึง22ที่เปิดตึกนี้โดยท่านเจ้าคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ถ้าใครขึ้นไปอยู่บนพระมหาสมุทรแห่งปัญญากับคุณยายเมื่อคืนนี้จะรู้เลยว่าที่นี่มันโลกมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยมันชั้นเทพเลยนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยด้วยความรักรักในอะไรผายมือมาทางนี้เลยค่ะรักในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อพวกเราผ่านทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่เคยบอกว่าความรักของพระองค์ง่ายเลยแต่ความรักที่เสียสละที่พร้อมจะฉุดช่วยยังงอกงามอยู่ในใจของพวกเรานั้นเราจะเห็นว่าเราต้องพัฒนาความรักอยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ด้วยนะเวลาที่พระองค์ถูกสังคมมองแบบไม่ถูกต้องพระองค์ก็กลับมาที่พระองค์เองถามว่าเราทำอะไรไม่ดีหรอเห็นไหมไม่ได้โทษคนที่ด่าเลยนะเราทำอะไรไม่ดีเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรอบอกเราสิอย่างเงี้ยคุณแม่พูดแล้วคุณแม่ก็จะตื่นขึ้นมาเลยว่าเออเนี่ยเราต้องมองความรักให้ลึกความรักที่ไม่ใช่แค่ต้องได้สิ่งนั้นดังใจเรามีอยู่ตลอดเวลาอันนี้ตอบเลยค่ะเพราะทุกคำถามที่จะถามเข้ามาไม่เกินประมาณนี้หรอกค่ะมันจะเป็นเรื่องประมาณนี้แหละทำไมพระองค์ถึงเป็นตัวอย่างใน70ปีแล้วเราจะเป็นใน70ล้านความดีที่ถวายพระองค์เนี่ยมันรักไหมเรียกว่าเรารักไหมเรากตัญญูไหมความรักของเรามีความกตัญญูเป็นพื้นฐานไหมว่าสิ่งที่เรามาทำอะไรกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะมันทำให้เรารู้ว่าคนใดที่ขาดรักอย่างมีรากของกตัญญูไม่รอดหรอกค่ะความรักที่มีกตัญญูเป็นรากเนี่ยมันจะทำให้เรารอดค่ะโลกรอดได้ด้วยกตัญญูในวงเล็บที่มีความหมายว่ารักค่ะคุณแม่คะขอจัดรายการสักอีกชั่วโมงได้ไหมคะคำถามเยอะมากๆเลยเนี่ยค่ะคำถามจากคุณนุนนี่นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้แยกกันอยู่กับสามีอยู่อังกฤษเราอยู่ที่ไทยสามีขี้งอนมากค่ะคุยกันดีๆไม่กี่วันก็งอนกันอีกแล้วเขาชอบคิดมากแล้วก็ไม่ระบายออกมาทำให้เราเหนื่อยและท้อมากที่จะง้อบางทีก็ต่างคนต่างมีอารมณ์ใส่กันมันก็ทำให้ทะเลาะกันหนักกว่าเก่าหนูควรทำอย่างไรดีคะกับคนประเภทนี้ก็ทะเลาะกันเพราะอารมณ์ไงก็อย่าทะเลาะเขางอนมันก็รู้ว่ากิเลสตัวเนี้ยคือมันมาจากฟุ้งซ่านไม่แน่ใจระแวงเพราะฉะนั้นวิธีการคือสื่อสารให้เขามั่นใจอันนี้ก็ตอบเป็นกิเลสเลยแบบถ้างอนเนี่ยมันอาการปรุงแต่งฟุ้งซ่านคิดเยอะลังเลสงสัยวิธีการทำให้คนเหล่านี้เขาเชื่อมั่นก็คือก็บอกเขาทุกอย่างไล่เขาฟังจนเขาทั้งบอกว่าโอ้ไม่ต้องรายงานทุกอย่างหรอกนะคะหรือไม่ก็ดูรายการนี้ค่ะคิดเยอะลังเลสงสัยนั่นแหละค่ะคุณแม่เป๊ะเลยค่ะค่ะทีนี้จากคุณทัศนันท์สิริลูกปรึกษาค่ะลูกรู้สึกทุกข์เวลาเห็นคนที่ลูกเคยรักมีความสุขลูกจะทำยังไงดีคะอยากพ้นทุกตรงนี้ช่วยแนะนำลูกที่ค่ะอยากพ้นทุกจังเราคงตอบคำถามได้ไม่หมดนะคะแต่โดยรวมเดี๋ยวขอฟังอีกสัก 2-3 คำถามเลยนะคะเพื่อจะได้เห็นว่าประมาณไหนฟังการไกด์ในรายการนี้แล้วฟังหรือเปล่าเรื่องที่1ฟังหรือเปล่า2จะถามอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะนั้นมันตอบไม่จบไงอีก1ชั่วโมงก็ไม่จบแต่อยากจะให้ผู้ที่กำลังอยู่ในรายการนี้
ฟังการสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นพ้นทุกข์ได้อย่างไรในตอนสุดท้ายแต่อาการประมาณว่าอีกสัก3นาทีนี้ลองอ่านคำถามไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคุณยายก็จะใช้วิธีการนะคะคือเอ่ยชื่อคนถามไปเรื่อยๆให้รู้ว่าตอบทีเดียวตอบรวมเลยค่ะใช่มั้ยใช่มั้ยจะมีคำถามที่เอามารวมๆกันได้นะคะจะเป็นว่าคาดหวังกับลูกไว้มากทุกเรื่องลูกต้องทำอย่างไรดีคะอยากจะปล่อยวางเรื่องลูกนะคะต้องทำอย่างไรดีให้ปล่อยวางเรื่องลูกนี่ไม่ใช่ไม่เลี้ยงลูกนะ เดี๋ยวกลุ่มนี้จะเจอลูกไม่เป็นห่างเพื่อเห็นเลี้ยงลูกเนี่ยห่างจากกิเลสของเราเพื่อเห็นอย่างที่เขาเป็นแล้วให้เขาเป็นสุขอย่างที่เขาเป็นอย่างเงี้ยห่างเพื่อเห็นนะฮะจ้ะต่อไปคนที่ทำผิดทำไมเขาถึงไม่รู้สึกตัวว่าผิดตรงกันข้ามเขากับใจร้ายมากขึ้นเออปล่อยเขาไปเถอะเขาก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วที่เขาใจร้ายเขาก็จะตายอยู่แล้วจ้าต่อไปทำยังไงคะถ้าต้องอยู่กับคู่ชีวิตที่เขารักตัวเองมากต้องการเอาชนะอย่างเดียวไม่เคยยอมรับผิดเลยก็เรารักเขาแล้วไม่ใช่เหรออีตอนเรารักเขาเราไม่เห็นเขาเป็นอย่างนี้หรือยังไงหรือว่าตอนนั้นมันเคลือบช็อกโกแลตเอาไว้กินเข้าไปมันเริ่มขม ก็ต้องยอมรับความขมนะความขมกับความหวานก็อยู่ในที่เดียวกันก็ใช้วิธีการสื่อสารเจรจามีศีลในการที่จะมองกันและกันอย่างไม่เบียดเบียนทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเวลาที่เราเนี่ยจะสื่อสารกับคนทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยให้มีเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าใจไหมมีเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังและมีเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังถ้าทำอย่างนี้ได้ถูกศีลถูกธรรมและรับรองได้เลยว่ามันให้อภัยได้ง่ายค่ะทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคุณวริดานะคะหนูมีความรักให้แก่พ่อแม่และครอบครัวชอบดูแลทุกคนในครอบครัวทุกๆวันก่อนเสมอแต่ตัวเองไม่ค่อยให้ความสนใจนี่คือหนูไม่รักตัวเองใช่ไหมคะคือเราก็ต้องทำคู่กันไปอะเนาะคือรักตัวเองรับผิดชอบต่อสิ่งที่มีและให้มันพอดีให้มันเหมาะเพราะว่าบางช่วงมันก็มีแรงเยอะบางช่วงมันก็มีแรงน้อยเพราะเวลามีแรงมีงานเยอะแต่มีแรงน้อยจะมีสเปซเยอะอีตรงนี้เราต้องบริหารให้ดีไอ้นี่คุณแม่ตอบอย่างนี้แล้วพวกเธอนิ่งๆเนี่ยคุณแม่ไม่รู้ว่าเธอโอเคหรือไม่โอเคนะโอเคค่ะเราจะสาธุเพราะเธอนิ่งมากเลยนิ่งจนเอ๊ะคุณแม่มันทำไมไม่มีฟีดแบ็กอะไรเลยว่ามันไม่หัวเราะมันไม่อะไรหรือว่าคุณแม่มุ่งเข้าสู่การปฏิบัติมากเกินไปช่องว่างเวลาที่เรามีงานเยอะอ่ะคุณแม่ยกตัวอย่างช่วงนี้คุณแม่มีงานเยอะเยอะมากตั้งแต่ตัวต้นฉบับหนังสือแล้วหนังสือความรักที่คุณแม่พูดนั่นใกล้สิ่งทั้งหมดที่คุณแม่พูดเนี่ยแหละตัวต้นฉบับในขณะเดียวกันต้องตัดสินใจบริหารเรื่องการทำทุกอย่างที่จะต้องมีภาคีเครือข่ายมาตั้งแต่เอาท็อปเอามานะแคดดี้มาเริ่มทำความสะอาดเลยนะเพราะอย่างนั้นฝุ่นมันเยอะคุณยายกลัวเด็กหายใจเข้าไปฝุ่นคุณแม่ทำทุกอย่างเลยแต่คำถามว่าทำเพื่ออะไรตอบไม่ได้ทำเพื่ออัตตาเลยเนี่ยทุกคนต้องฝึกดูเฮ้ยเรารับใช้ได้ยังไงอ้าวก็มันมีความสุขที่ได้รับใช้เพราะมันกตัญญูกับพระธรรมไงมีใครจ้างไหมจ้างไม่ไหวหรอกจะไม่มีเงินจ้างคุณแม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะไม่มีตัวตนให้จ้างนี่ไงก็พยายามอัดทำให้ดูอยู่เนี่ยไม่มาทำด้วยอะไรมาทำเพื่อไม่เอาเห็นชัดไหมอยู่ยังไม่เอาไม่ต้องมีไม่ต้องดีไม่ต้องได้แต่อะไรที่ดีที่สุดสำหรับการให้คนอื่นหมายถึงดีที่สุดสำหรับเราด้วยคือพ้นทุกข์ด้วยเห็นไหมคะมันกลับมาข้างในหมดตัวตนมันจะเล็กลงแต่มันจะซับพอร์ตทำไมคุณแม่ถึงซับพอร์ตเพราะคุณแม่รู้ว่าการให้อย่างเงี้ยมันให้ด้วยหัวใจโพธิสัตว์ทำไปเถอะลูกซับพอร์ตตัวเองทำให้มีสายป่านที่ยาวเพื่อให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ให้ได้นี่ไงการให้ที่ไร้ตัวตนสรุปแล้วก็คือให้โอกาสเราต้องขอบคุณงานต้องขอบคุณโอกาสขอบคุณทุกคนที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบคุณจริงๆที่เธอมาสวดมนต์ในขณะที่คุณแม่นั่งฟังเสียงสวดมนต์เมื่อวานนี้กับคนที่มาเป็นอาสาสมัครจัดดอกไม้โอ้โหเขาพนมมือฟังพวกเธอสวดมนต์เห็นหรือยังว่ามันให้และไร้ตัวตนจ้ะส่วนคำถามที่ยังมีเข้ามาเรื่อยๆอย่างทั้งความเรื่องความรักก็เรื่องครอบครัวนะคะเวลาเราเหลือน้อยแล้วเราเชิญชวนส่งคำถามมาได้อีกในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้คำถามทาง Facebook กับ YouTube หมดแต่คำถามปีใหม่ไม่หมดค่ะคุณแม่แม่อยากเชิญชวนนะคะปีใหม่มาบวชเถอะ
ไปอินเดียกับคุณยายเลยปีใหม่มันร้อนใช่ไหมป่ะไปบวชที่อินเดียเพื่อจะเห็นว่าทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงขยายความรักของพระองค์อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคุณแม่คงไม่ตอบเรื่องความรักตามกวีหรือนักวิทยาศาสตร์หรือนักจิตวิทยาเพราะพระบรมครูที่สอนเราเรื่องความรักที่ยิ่งใหญ่คือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารักลูกต้องช่วยลูกให้พ้นทุกข์คือให้ถึงนิพพานรักเมียต้องช่วยเมียให้ถึงนิพพานรักพ่อต้องช่วยพ่อให้ถึงนิพพานรักแม่เสด็จขึ้นไปบนดาวดึงต้องทำให้แม่ไม่ใช่เป็นแค่เทพเห็นความรักนี้มั้ยไม่ใช่ความรักเพื่อทำให้ลูกรวยที่สุดเก่งที่สุดเป็นเหรียญโอลิมปิกไม่ใช่เข้าใจสิ่งที่พูดมั้ยว่าความรักของพระองค์ท่านคือทำให้คนที่พระองค์รักพ้นทุกข์แล้วพระองค์ก็ต้องพิสูจน์เสียสละตัวตนมากออกจากความคิดอันคับแคบแบบบ้านเรือนมีเป็นพ่อมีลูกตั้งชื่อลูกว่าลาหุนคือห่วงถ้าเราแค่เลี้ยงลูกเราก็แค่ห่วงลาหุนคนเดียวแต่เมื่อออกไปบวชพระองค์ขยายความรักแล้วพระองค์ก็เห็นว่าความรักยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเราเรียกว่าความรักที่เป็นอัปปมัญญากรุณาฟังและขีดเส้นใต้ full stop ขยายความรักออกเป็นอัปปมัญญาคือรักยังไม่มีเงื่อนไขแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักการได้มีชีวิตที่ได้เดินตามคำสอนของพระองค์บนพื้นฐานของความรักที่อยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวธรรมะร่าเริงศักดิ์สิทธิ์งดงามไม่ใช่หนีรักแล้วมาบวชยังรักอยู่แต่ความรักไม่ทุกข์คุณยายใช้เวลา39ปีกับความรักช่วงเวลาอย่างเงี้ยเริ่มคิดแล้วจะเอาไงดีกับชีวิตวะมีทุกอย่างแต่มันทุกข์อ่ะยังไงเพราะมันมีความไม่ถูกต้องเมื่อเรามีความรู้สึกได้ว่าเราจะรักตัวเองแล้วจะถูกต้องกับการกระทำของตัวเองสิ่งแรกเลยของความรักคือต้องหยุดความรักต้องหยุดชักสะพานหนีแล้วรักตัวเองใหม่ถ้ารักตัวเองเป็นจะรักคนอื่นเป็นและความรักจะยังยั่งยืนยาวนานตลอดนิรันดร์คำว่านิรันดร์มันไม่ใช่ข้างนอกอยู่ในใจฉันว่ากว่าคนจะเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังพูดและกำลังถกกันอยู่เนี่ยชีวิตของการบวชเรียนใน39ปีก็ทำให้คุณยายรู้สึกได้ว่าพระธรรมทำให้ความรักเรารอดอันนี้คือเรื่องจริงละมันชวนกันไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์และมันชวนให้เรารู้สึกได้ถึงเวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวเราพบว่ารักเป็นไม่เป็นทุกข์รักเป็นไม่เป็นทุกข์มันตอบทั้งหมดหรือไม่ก็ลองดูวนไปวนมานะคะและหนังสือสนทนาว่าได้รักได้เก็บร้อยเรียงสิ่งเหล่านี้ไว้และถ้าใครสนใจอันนี้คุณยายไม่ได้ขายหนังสือเพราะหนังสือมันไม่ได้มีราคาค่ะมันเป็นขั้นตอนกระบวนการที่จะส่งจ่ายความรักต้องทำยังไงความจากพรากต้องทำยังไงความตายต้องทำยังไงเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่เจอสามอย่างนี้เราเจอเรื่องความรักความจากพรากและความตายกันทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นชีวิตของเราที่ถูกร้อยอยู่ด้วยความรักและการจากพรากแต่จะรักอย่างไรยังไม่เป็นทุกข์ถ้าคุณสนใจคุณเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเสถียรธรรมสถานใช่ไหมไหนประกาศหน่อยซิพี่ต๊อกเพราะคุณยายประกาศก็ไม่เป็นเพราะตอนนี้มีคนเราจะทำพรีออเดอร์ที่เราจะทำหนังสือตามคนจองนะคะไม่ทำโดยฝันลมแรงๆค่ะเข้ามาที่นี่ก็ได้นะคะทางด้านหน้ามาทำจองหนังสือกับเราหรือเข้าไปทาง Facebook ของเสถียรธรรมสถานในนั้นก็สามารถจองได้อีกเหมือนกันเราจะพิมพ์ตามจำนวนที่จองนะคะเราจะใช้เวลาจองจนถึงวันที่23ลองดูซินะคะว่ามีคนที่ปรารถนาแต่จริงๆแล้วลูกศิษย์ลูกหาสนใจ390เนี่ยเป็นเรื่องของการทำงานในการช่วยเหลือธรรมสมนะคะ
หักค่าใช้จ่ายในเรื่องของการพิมพ์แล้วทั้งหมดจะเข้าสู่ธรรมสมบก.ไม่มีค่าตัวคุณยายไม่มีค่าตัวแต่องค์ความรู้ที่คุยและเป็นช่วงคุยที่น่าสนใจมากคือคุยในช่วงนี้เมื่อปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วช่วงนี้คุณยายเจอความจากพรากคือคุณเสถียรตายและจัดงานศพทุกวันพูดเรื่องความจากพรากเนี่ยอย่างเป็นการเล่ากุศลทุกวันแล้วธรรมาสมก็เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เรื่องความรักความตายและความจากพรากอย่างไม่เป็นทุกข์ก็อยากให้ทุกคนให้การแบบอย่าตั้งคำถามอย่างเดียวโดยไม่ปฏิบัติจงเข้าสู่การปฏิบัติและถ้าปฏิบัติไม่ได้หนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยให้คุณมองความรักของคุณลึกซึ้งขึ้นค่ะค่ะ Facebook The Page of Truth The Truth Channel แล้วก็ทาง LINE The Truth Channel นะคะค่ะและทุกวันนี้เสถียรธรรมสถานเปิดให้มีการปฏิบัติอยู่ในทุกวันนะคะเพราะเป็นช่วงภาวนาว่าด้วยรักมาได้เลยค่ะมาวันนี้ก็ได้มาพรุ่งนี้ก็ได้จะอยู่ค้างคืนกับเราจนถึงวันที่23เรายินดีเลยที่นี่เป็นบ้านของพวกเราทุกคนคุณยายมีการ์ดนะคะที่ส่งไปเลยเพราะลูกศิษย์ลูกหาทำบุญกันวันละ10บาทแชร์ความรักบางคนทำมาเป็นห้องบางคนทำมาเป็นจะใช้คำว่าเป็นวิงมีนะคะที่ทำงานได้เร็วเนี่ยเพราะมันมีความรักมากมายที่อยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นใน2ปีเนี่ยเราพัฒนาความรักออกมาเป็นการให้ความรักออกมาเป็นรูปธรรมที่สุดเราจะเห็นเลยค่ะว่าทั้งหมดที่ถูกสร้างในเสถียรธรรมสถานเป็นไปเพื่อช่วยคนตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายและจากพรากนะคะรวมทั้งมิวสิกของเราที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องนึงที่จะทำให้เห็นว่าความรักต้องมีรูปธรรมความรักไม่มีแอคชั่นไม่ได้ความรักที่มีแอคชั่นมันจะทำให้ความรักนี่ขยายออกไปอย่างเป็นอัปปมัญญาฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้กลับเข้ามาสู่บ้านที่เราช่วยกันสร้างตั้งแต่วันนี้นะคะไม่ต้องถามว่าเข้ามาได้เลยไหมเข้ามาได้เลยค่ะแล้วสามารถที่จะปฏิบัติไปกับพวกเราเดินไปอย่างช้าๆความรักต้องช้าๆค่ะเห็นภาพสวยงามนะคะนี่คือของจริงนะคะใน Mindfulness Hospital นี่คือความจริงทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในวันที่22ท่านจะเห็นคำว่า Spiritual Trip ของเราเดย์แคมป์หนึ่งวันคุณทำอะไรกับเราบ้างและเราอยากบอกท่านว่าท่านเป็นหนึ่งในปฏิหาริย์แห่งการให้ครั้งนี้ของพวกเราค่ะสาธุค่ะถ้าอย่างนั้นเราเข้าสู่ช่วงการปฏิบัติสัก 2-3 นาทีอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะได้ภาวนาร่วมกันค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติหนึ่งลมหายใจแห่งสติรู้ตัวทั่วพร้อมกายอยู่ที่นี่ใจก็รู้ตื่นและเบิกบานที่นี่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีความเพียรเช่นนี้ไว้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู ความรักของเราได้ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้เราเจริญเมตตาให้กับชีวิตอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมีอหังอัพยาปโชโหมีอหังอนีโคโหมีอหังสุขีอัตตานังปะริหารามีมะมะมาตาปิตุอาจาริยะยาติมิตาอเวราโหนตุ
อัพยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวิริปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีไลฟ์